ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ที่สนามเอโกอารีนาเมืองกระดังประเทศโปแลนด์กลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติโปแลนด์ผลการแข่งขันปรากฏว่าโปแลนด์เอาชนะไทยไป3-0เซต25-17 25-17และ25-17ทีมไทยทำผลงานลงแข่งขัน2นัดชนะ1แพ้1มี2คะแนนอยู่ในอันดับที่4ของกลุ่ม B ขณะที่พิมพ์พิชยากกรำทำคะแนนรวมทั้งสิ้น11คะแนนเกมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับโครเอเชียในวันที่28กันยายน2565เวลา19นาฬิกาล่าสุดโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันระบุว่าในการแข่งขันวันนี้ต้องยอมรับว่าโปแลนด์ทำการบ้านมาดีมากรวมถึงศักยภาพของผู้เล่นโปแลนด์วันนี้ท็อปฟอร์มจริงๆทั้งเรื่องของการบล็อกดีเฟนต์โต้กลับเราไม่สามารถรับเขาได้เลยต้องยอมรับวันนี้ว่าสู้ไม่ได้จริงๆสำหรับคู่ต่อไปอีกไม่กี่ชั่วโมงที่ต้องแข่งขันกับโครเอเชียนั้นถือได้ว่าโครเอเชียเป็นทีมที่ดีในยุโรปเลยเราประมาทไม่ได้จริงๆซึ่งถึงแม้เขาจะแพ้วันนี้ 3-0 ก็จริงแต่รูปแบบการเล่นของเขาก็ยังอยู่ในเกมที่ดูดีเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามกระตุ้นเด็กของเรากลับมาสู่เกมให้ได้อย่างวันนี้เกมของเราขาดช่วงไปพอเราเล่นได้สักพักแล้วหยุดเหมือนเครื่องดับไปเฉยๆก็ต้องพยายามและโต้กลับเขาให้ดีขึ้นก็ต้องยอมรับนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับโปแลนด์เองเนี่ยเขาทำการบ้านมาดีมากนะครับรวมถึงศักยภาพของผู้เล่นเขาวันนี้เขาฟอร์มดีครับในเรื่องทั้งเรื่องของการบล็อกดีเฟนต์โต้กลับเราเนี่ยเราไม่สามารถรับเขาได้เลยนะครับต้องยอมรับครับวันนี้ว่าสู้ไม่ได้จริงบางเกมมันกับโครเอเชียอีกไม่กี่ชั่วโมงยังไงบ้างครับโค้ชครับก็จริงๆนะครับโครเอเชียเป็นทีมที่ดีในยุโรปเลยนะครับเพราะเราประมาทไม่ได้จริงซึ่งถึงเขาจะแพ้วันนี้นะครับ 3-0 ก็จริงแต่รูปแบบการเล่นเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามแล้วก็ต้องพยายามกระตุ้นเด็กของเราให้กลับมาสู่เกมให้ได้นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเกมของเราเนี่ยขาดช่วงไปนะครับพอเราเล่นได้สักพักหนึ่งเราก็หยุดนะครับเหมือนเครื่องดับไปเฉยๆนะครับเราต้องพยายามแล้วก็โต้กับเขานะครับให้ดีขึ้นนะครับในกระบวนการที่เราต้องสู้กับเขาครับด้านนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังจบการแข่งขันกับโปแลนด์ยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของทีมในวันนี้ไม่เด็ดขาดด้วยความที่โปแลนด์อาจจะบล็อกสูงด้วยคิดว่าตอนนี้ทุกทีมแก้เกมเรามาค่อนข้างดีมันก็ทำให้เรายากในการเล่นแต่เราก็ต้องผ่านให้ได้สำหรับแมตช์นี้ต้องเก็บไว้เป็นบทเรียนส่วนแมตช์ต่อไปที่เจอกับโครเอเชียต้องพยายามทำเกมของเราให้ดีที่สุดเราต้องเอาความแน่นอนเข้าสู้ก็วันนี้ค่ะหนูว่าเราเล่นเรามาเป็นช่วงๆค่ะเราแบบจังหวะที่เราจะได้แล้วเราไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราแบบไม่เด็ดขาดค่ะเราไม่ค่อยเด็ดขาดค่ะวันนี้คือแบบเราลุกไม่ค่อยเป็นสกอร์ค่ะด้วยความที่เขาอาจจะแบบบล็อกสูงด้วยแล้วแบบหนูว่าคือทุกทีมตอนนี้เขาก็คือแก้เกมเรามาค่อนข้างดีค่ะก็คือแบบมันก็จะทำให้เราแบบยากในการเล่นแต่เราก็ต้องแบบผ่านให้ได้เกมต่อไปไหมค่ะแล้วก็แมตช์นี้เสร็จไปแล้วก็ตัดไปค่ะก็เก็บให้เป็นบทเรียนค่ะก็แมตช์ต่อไปเจอโครเอเชียค่ะเราก็ต้องแบบพยายามทำเกมของเราให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้มันแน่นอนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราต้องเอาความแน่นอนเข้าสู้ค่ะเพราะว่าทุกทีมเขาสกอร์เรามาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราเอาความแน่นอนเข้าสู้หรือว่าแบบเราสามารถกลับมาฟอร์มของเราได้ค่ะสามารถเรียกฟอร์มเรากลับมาได้ค่ะขอบคุณครับพี่ทีมก็วันนี้ก็พอใจนิดนึงค่ะเพราะว่าลงไปทำเกมเสิร์ฟได้ดีแล้วก็ทำเกมรับได้ดีแต่ว่าเรื่องของการจ่ายบอลให้เพื่อนเนี่ยยังทำได้แบบว่าช่วยทีมได้ไม่เคยเยอะแล้วก็บวกกับที่โปแลนด์เขามีหน้าบล็อกที่ใหญ่แล้วเขาได้เกมเรามาดีนะคะแนนแรกที่ทำได้รู้สึกไงบ้างดีใจมากค่ะเหมือนว่าผลลัพธ์ตัวเองเมื่อแมตช์แล้วลงไปเสิร์ฟคะแนนได้สุดเสียเลยหนูก็แบบตั้งใจว่าวันนี้จะเสิร์ฟให้ได้ก็พอเสิร์ฟได้ก็เหมือนคุณเราเรื่องเสิร์ฟด้วยค่ะเพราะตั้งใจมาว่าจะไม่สูญเสียอะไรจริงๆรูปเกมมองมาแบบนี้หรือเปล่าคะหรือว่าหนักกว่าที่เราคิดจริงๆเราคิดว่าเล่นกับเขายากอยู่แล้วค่ะเพราะว่าหน้าบล็อกเขาค่อนข้างใหญ่พอดูในวิดีโอเนี่ยค่ะก็ดูว่าเขามีตัวมาเพิ่มตัวที่ทำสกอร์เขามาเพิ่มเนี่ยค่ะก็ดูว่าน่าจะเล่นยากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเห็นจริงๆก็คือเล่นได้จริงๆแล้วแบบตัวจุดสกอร์ก็ทำได้ดีจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็เหมือนเราต้องกลับไป
ไปแก้ไขข้อผิดพลาดของเราค่ะว่าเราเจอบอลสูงเนี่ยเราจะเล่นยังไงแต่ว่ายอมรับจริงว่าวันนี้เขาก็แบบเล่นดีเนี่ย